คุณแม่โทรมานี่มัวมัวนี่เป็นแม่ค้านี่คุมถุงไว้นะครับเพราะว่าฝนตกปล่อยวันนี้พี่อ้อยจัดร้านแค่ด้านในนะครับตอนเช้าก็แดดมันจะอากาศร้อนอยู่นะครับพอสายมากลางวันนี่ฝนตกเฉยเลยรวมได้พี่อ้อยรวมรวมวันนี้บุฟเฟ่รวมอากาศโอ้โหนี่ใช่เมนูอะไรเนาะเมนูอะไรสดาปันสีฟ้าดูแบบมีเป็นคลื่นคลื่นด้วยนะครับเป็นชั้นชั้นให้ดูด้านนี้เนี่ยเป็นชั้นชั้นสวยมากบูฮาไวโซดาปั่นแก้วนี้เท่าไหร่นี่พลอย30โอ้โหถูกมากเลยนะครับราคาดูหน้าร้านพี่อ้อยสักก่อนเห็นไหมครับแกคุมหมดเลยเพราะว่าวันนี้ฝนค่อนข้างจะกวนร้านพี่อ้อยอันนี้ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามพี่อ้อยนี่พี่อ้อยเขียนอยู่หน้าป้ายเมนูเป็นชื่อชาไทยนะมีแต่ก่อนผมเรียกชานมเย็นมาพี่อ้อยชานมเย็นชื่อแรกๆอันนั้นแหละค่ะที่ทำให้คนงง จะชาหรือจะนมเย็นหรือจะนมสด บางทีก็คล้ายๆก็งงทำเป็นนมชมพูให้เฉยเลยป่ะชานมหลายร้านจะมีปัญหากับลูกค้าที่สั่งแบบตากล้องอย่าเล่นเรียกให้ปวดหัวนะชานมเย็นหน่อยพี่อ้อยปวดตากล้องเฉยๆนะคะปกติพี่อ้อยจะทำก่อนเลยนะคะสีชมพูใช่ไหมคะเอาแบบชัวร์ๆใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งแบบว่าเรียกสามอย่างรวมกันก็จะทำสีให้ทันที
บรรยากาศวันนี้อากาศเย็นสบายอีกแล้วตามเคยเมื่อวานแล้วเราสวัสดีหรือยังครับสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับมาถึงก็เปิดกล้องคุยกันเพลินเลยนะครับตาฟังไม่ทันสวัสดีเลยลืมสวัสดีนะครับอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่มีเมนูอะไรเอ่ยเป็นไหวนะครับถ่ายไปแล้วอีกทีเดินทางไปที่เดินทางข้าวจั่วโอ้ตาก็ร้อนเหมือนคนตัวแช่ได้อย่างไรอากาศวันนี้ฝนจะตกอีกอากาศวันนี้คือแบบงงไหวมากใช่เช้าเที่ยงเย็นไม่เหมือนกันเลยทำไมจังเลยมันหนาวโอ้เป็นเสียงโทรศัพท์จากรถลูกค้านี่เองเริ่มงงตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วนะลูกค้าสั่งเป็นบู5 วายไปนะอันนี้คือน้ำอะไรนี่พี่ว่าสีทองอึ๊บคาราเมลไหมเหมือนคุยอยู่คนเดียวนะตอนนี้พี่อ้อยไปแล้วกำลังคิดอยู่ว่าอะไรบ้างนะคะอย่าพึ่งเด้อตากล้องไม่เป็นไรครับว่าทำไปเลยก็ได้เห็นไหมคะชีนูบนแล้วเมื่อกี้อะไรอยู่ไหนคะอะไรบ้างว่าแต่เห็นอยู่นะคะคอมเมนต์บางคนหัวเราไหมคะไม่ค่ะบางทีแกก็หยิบผิดนะครับสมาธิไม่ต้องสมาธิเท่านั้นเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งหน้านะคะตอนนี้บรรยากาศบ่ายโมงบ่ายโมงแก่จริงๆแล้วเมนูแบบนี้จะมีเวลาในการทำใช่ไหมพี่อ้อยเพราะว่าพี่อ้อยจะชงทีละขั้นทีละตอนนะเพราะว่าชงสดๆเลยแก้วต่อแก้วมีสแกนจ่ายให้ด้วยนะครับแล้วก็จ่ายเงินสดที่แม่ค้าได้เลยบางครั้งก็อยากรีบแต่ว่าบางเมนูมันรายละเอียดมันเยอะครับค่อยๆพิถีพิถันครับ
ี่ออยไปกดกาแฟโอ้ดูยากหน่อยนะครับป้ายเมนูพี่ออยนี่ห่อผ้าไว้ด้วยห่อถุงใสนี่นะครับแล้วก็ด้านนู้นก็มีนะครับลูกค้าจะชอบยืนอ่านกันครับระหว่างรอออเดอร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่ออยก็จะมีสมุดเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือเมนูนะครับให้ลูกค้าได้ดูเพลินๆหรือแบบลูกค้าอาจจะอยากเห็นเมนูใหม่ๆจากทางร้านนะครับเป็นเมนูแนะนำนะครับด้วยก็กำลังจัดทำอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่อ้อยทำศูนย์ไหมก็ทำอยู่นะครับพี่อ้อยก็กำลังทำเรื่อยๆนะครับแต่เวลาส่วนใหญ่พี่อ้อยก็จะชงขายหน้าร้านตลอดเลยนะครับมาจอดนะรอพี่ออยอยู่ค่ะจะมาจอดรอพี่ออยนี่แหละนี่นะครับง่ายละพี่ออยแบบจัดเท่าที่จำเป็นนะครับมีอะไรบ้างแก้วน่ารักแท้แก้วเล็กชอบตรงด้ามจับเป็นไม้เนี่ยดูคลาสสิกดีแยกชั้นได้ด้วยแยกได้ครับดูแยกเป็นแบบแยกอย่างนี้เลยนะครับเหมือนมีดปาดครึ่งแก้วนี้ราคาแพงไหมนี่พี่อ้อย150โอ้ยรอเลยอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับอเมริกาโน่ซอสมะนาวไม่แพงนะคะมาสอบทำก่อนได้ไม่แพงนี่นะหน้าป้ายหน่อย45นะครับราคาสุดคุ้มเลยอันนี้คือจะจัดการตากล้องนะคะตากล้องไม่ชอบจำราคาให้จำราคาอ้อมๆก่อนเลยอันนี้ลมสดเย็นเมนูแบบนี้ก็น่าอร่อยเหมือนกันเมนูพื้นๆเลยสดเย็นแล้วก็มีการน้ำพริกมะนาวนี่ไงเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะครับนี่เมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้ง40ออกเดินทางข้าวต้องกินออเดอร์ก็ต้องส่งหิวข้าวพี่แกมหิวข้าวออเดอร์ก็ต้องส่งแล้วออเดอร์ชอบเข้าตอนหิวตอนกินด้วยพี่แกป่ะอันนี้พี่เขามาพูดให้ฟังเหรอครับสั่งก๋วยเตี๋ยวมากำลังจะซดแล้วมันเป็นของร้อนด้วยนะคะคนเข้าใจใช่ไหมว่าเสียงออเดอร์ดังนอกจากแกนแล้วพี่ออยก็มีนี่ด้วยนะครับฟู้ดแพนด้าป้ายเขาเอียงฟู้ดแพนด้าป้ายลมนะคะลมแรงมากมาแล้วเมนูแบบเมนูนี้ผมให้เลยด้านกลิ่นหอมมากนะครับ
ผมว่าลูกค้าที่ชอบทานน่าจะเป็นชอบกลิ่นเหมือนกันนะพี่อ้อยผมว่าก็กลิ่นเขาแบบมีเอกลักษณ์มากแตงไทยครับเหมาะกับคนที่ชอบแตงไทยนะคะทำเลยเก็บของขึ้นที่สูงกันก่อนเนาะเรามาต้องเอากันก่อนโอ้ยสีสวยมากเลยแคนตาลูปั่นมากเลยนะชาเขียวร้อนร้อนอันนี้คือต้นกำเนิดชาเขียวเลยใช่ไหมด้วยแต่ละแก้วนี่กลิ่นหอมมากต้องไล่เยอะๆเลยเก็บดีไรก็หายากนะหาไม่เจอเลยเหนื่อยตัวเองอยู่เหมือนกันลิ้นชักโดเรมอนมีพี่ๆทักมาใต้คอมเมนต์นะพี่อ้อยกลัวพี่อ้อยอ่านไม่เจอเขาบอกว่าพี่อ้อยดูผอมลงนะครับ
ผมรู้เลยว่าคอมเมนต์เราเนี่ยพี่อ้อยจะชอบถ้าบอกว่าพี่อ้อยดูฟอร์มขึ้นนี่ติดตามพี่อ้อยมานานดูรอบนี้ดูพี่อ้อยดูผอมลงจังเลยอะไรประมาณนี้มีกำลังใจกินขายน้ำทั้งวันเลยนะครับจริงๆก็มีหลายคอมเมนต์นะครับแบบดูพี่อ้อยเป็นเพื่อนดูพี่อ้อยแบบดูพี่อ้อยแล้วมีกำลังใจอะไรประมาณจริงๆอ่ะพี่อ้อยก็มีกำลังใจจากพี่ๆเหมือนกันนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาไปดูไหมนานจะไม่ได้เขาไปดูปันหุบแฝรอบบ่ายเยอะเหมือนกันนั่นนี่พี่อ้อยโอ้ยพอเราฟังเพลงอะไรเข้ามากๆแล้วมันก็เข้าไปในหัวแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ทำให้อยากทำอยู่ในหัวเราตอนนี้ผมติดเพลงนานาคทองครับของโจอี้เพิ่มบุกลุกนะคะจ้าเดี๋ยวมาเอานะได้ค่ะมาตอนใหม่ก็ยังโดนกลิ่นกาแฟอยู่ครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกคลิปก่อนนะครับทุกคนทานได้ทุกเวลานะครับมาถ่ายย่อยบ่ายสามก็เจอมาถ่ายย่อยก่อนปิดร้านก็เจอนะครับ คือทุกคนจะมีเวลาไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ทำงานตอนกลางคืนง่วงช่วงบ่ายรายละเอียดแก้วพี่อ้อยนี่ออกแบบเองนะครับแล้วก็สกรีนจากทางโรงงานใช่ไหมพี่อ้อยที่ไปเคยบอกนะไม่ใช่สกรีนเองนะครับไม่มีสกรีนขนาดนั้นนี่รายละเอียดในแก้วเอสเปรสโซ่เย็นจ้า35ค่ะมีเบอร์โทรสั่งแล้วก็ชื่อแฟนเพจนะพี่อ้อยเป็นอะไรเพื่อนงง
กำลังว่าจะถามพี่อ้อยอยู่เลยว่าพี่อ้อยก็ชงแบบเรื่อยๆดีเนาะวันนี้เนาะที่ไหนได้พี่อ้อยอื่นอยู่ของน้องที่โทรเอ๋ไม่ใช่สิที่ลูกค้าสั่งไว้เดี๋ยวกลับมาเอาเพิ่มบุกมุกกี่บาทห้าไหมครับเพิ่ม5 บาทนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่บายนะสวัสดีครับบายลาพี่อ้อยไม่บายนะครับ